มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมิ่งขวัญ นามเทคโนโลยีราชมงคลงามดีศักดิ์ศรีสง่าสมเด็จพระนวมินทราชาทรงมหากรุณาพระราชทานสถานศึกษาวิชาคณาช่างเพิ่มแนวทางพัฒนาค้าภัยสารอุตสาหกรรมล้ำหน้าวิชาการพาณิชยการชื่อเสียงกองเกรียงไกรการเกษตรศิลปะคณกรรมนาฏศิลป์งามล้ำนำสมัยสีน้ำเงินส่องสว่างกลางใจสัญลักษณ์ดอกบัวไว้วายบูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล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 ตะวันออกเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพุทธศักราช2548ซึ่งได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19มกราคม2548เป็นต้นมาโดยในพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดให้รวมกลุ่มวิทยาเขตในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจำนวน4วิทยาเขตและ1คณะได้แก่วิทยาเขตจักรพงศ์ภูวนาถวิทยาเขตอุเทนถวายวิทยาเขตจันทบุรีวิทยาเขตบางพระปรัชญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกพัฒนาคนพัฒนาชาติปณิธานสู้งานวิชาการดีมีคุณธรรมเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีพันธกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียนพัฒนางานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติและระดับอาเซียนบริการวิชาการแก่สังคมโดยนำความรู้ผสานภูมิปัญญาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสังคมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพพัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทปริญญาตรีและระดับต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพต่างๆกระจายอยู่ตามวิทยาเขตในสังกัดทั้ง4แห่งตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของแต่ละวิทยาเขตซึ่งหน่วยงานแต่ละแห่งของมหาวิทยาลัยล้วนมีประวัติในการก่อตั้งและจัดการศึกษาด้านวิชาชีพไม่น้อยกว่า50ปีดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจึงจัดเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1ใน15แห่งที่จัดการศึกษาระดับปริญญาสายวิชาชีพด้วยความเชี่ยวชาญมาอย่างยาวนานแห่งหนึ่งของประเทศไทยโดยมีคณะต่างๆที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนดังนี้1คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 6. คณะเทคโนโลยีสังคม 7. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8. คณะศิลปศาสตร์ 9. คณะสัตวแพทยศาสตร์10. สถาบันเทคโนโลยีการบินและเพื่อให้ภารกิจของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นจึงกำหนดให้มีหน่วยงานสนับสนุนดังนี้ 1. สำนักงานอธิการบดี 2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. สถาบันวิจัยและพัฒนา 5. สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรีด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้สร้างสรรค์ดูแลบุตรหลานอันเป็นที่รักของท่านด้วยความรักและอบอุ่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในวันนี้พร้อมที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อนักศึกษาทุกคนจะได้รับความรู้คู่คุณธรรมให้สมกับคำที่ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกพัฒนาคนพัฒนาชาติ